ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสถานทั้งสภาธรรมนัสแฉนักการเมืองหุบที่ดินสปก.เปิดชื่อหลังจบศึกซักฟอกปัดลายวีรัตที่รัฐสภาร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวถึงกรณีสภาจะดำเนินการตรวจสอบที่ดินมารดาของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ว่าที่ดินดังกล่าวไม่เกี่ยวกับสปก.แต่เป็นที่ดินในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ซึ่งสามารถตรวจสอบได้แต่เวลานี้ผมมีข้อมูลในที่ดินสปก.ของบุคคลที่อยู่ในแวดวงการเมืองที่ครอบครองไว้นับแสนไร่ซึ่งเป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่นถึงระดับชาติทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลโดยข้อมูลทั้งหมดอยู่ในมือผมแล้วและตรวจสอบให้ชัดเจนว่าเขาถือครองมาอย่างไรแม้บางครั้งมีนอมินีผมก็ตรวจสอบและดำเนินการอยู่โดยจะมีการเปิดเผยข้อมูลและชื่อผู้ถือครองหลังการอภิปรายไม่ไว้วางใจร้อยเอกธรรมนัสกล่าวเมื่อถามว่าจะทวงที่ดินเหล่านี้หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าอะไรก็ตามที่ผิดกฎหมายต้องคืนหลวงเพื่อนำไปจัดสรรให้แก่เกษตรกรต่อไปร้อยเอกธรรมนัสกล่าวถึงกระแสข่าวขนส.ส.ของพรรคพบพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีเพื่อขับไล่นายวิรัติรัตนเศรษฐ์ส.ส.บัญชีรายชื่อออกจากการเป็นประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลว่าเป็นการไปพบพลเอกประวิตรเพื่อมอบกระเช้าให้กำลังใจเพราะส.ส.หลายคนจะไม่ได้ไปที่พัทยาในวันที่22ถึง23กุมภาพันธ์2563เขาจึงอยากมีส่วนร่วมไม่มีประเด็นอื่นไม่มีการจะไปไล่ปลดประธานวิปรัฐบาลแต่อย่างใดคนละเรื่องไม่ทราบว่าสื่อเอาข่าวไปเขียนหากเขียนอะไรให้ฟังจากปากของตนข้อเท็จจริงในพรรคพลังประชารัฐคือส.ส.ของเราผนึกกันอยู่แล้วเพียงแต่บางครั้งส.ส.ต่างจังหวัดที่ไม่มีโอกาสได้พบปะผู้ใหญ่ก็อยากพบปะผู้ใหญ่บ้างเมื่อถามถึงกรณีขู่จะเอานายอธิรัตน์รัตนเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมซึ่งเป็นบุตรชายของนายวิรัติออกจากตำแหน่งร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าพูดไปเรื่อยท่านรัฐมนตรีแบงค์น่ารักจะตายเราทำงานอยู่ด้วยกันไม่เคยมีประเด็นอะไรเลยผมขอบอกว่าสื่อบางสื่ออย่ายุให้รำอย่าตำให้รั่วพี่น้องในพรรคพลังประชารัฐเขารักกันหมดแหละแต่การอยู่กันเป็นคนหมู่มากเป็นธรรมดาที่บ้างจะมีน้อยใจกันเป็นเรื่องปกติของนักการเมืองเพราะนักการเมืองเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษไม่มีใครสามารถคุมใครได้เพราะถือว่ามาจากประชาชนหมดเมื่อถามย้ำว่าประเด็นที่น้อยใจกันมีอะไรบ้างร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าเป็นเรื่องปกติในสภาพี่น้องที่มาจากต่างจังหวัดต้องการแสดงความสามารถบ้างแต่อาจไม่ค่อยได้รับโอกาสแต่นี่คือเรื่องปกติในสภาทั้งนี้เมื่ออ่านข่าวแล้วรู้สึกไม่สบายใจเพราะคนอย่างตนไม่พอใจใครก็พูดต่อหน้าไม่ชอบพูดลับหลังเมื่อถามต่อว่าเรื่องนี้ต้องเคลียร์กับนายวิรัติหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าไม่มีประเด็นที่ต้องเคลียร์หลังจากที่พาน้องๆส.ส.ให้กำลังใจกับพลเอกประวิตรแล้วตนกับนายวิรัติก็นั่งคุยกันตามปกติส่วนประเด็นว่าจะสนับสนุนให้นายวิรัติยังเป็นประธานวิปรัฐบาลหรือไม่นั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องของหัวหน้าพรรคเลขาธิการพรรคและกรรมการบริหารพรรคณเวลานี้ยังไม่มีประเด็นเรื่องพวกนี้ยอมรับว่าส.ส.ในพรรคมีคุยกันเรื่องทำหน้าที่ของประธานวิปรัฐบาลบ้างเป็นธรรมดาเพราะบางครั้งความรู้สึกของส.ส.ต้องฟังเขาบ้างร้อยเอกธรรมนัสกล่าวขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแนวหน้าอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ